อย่างนี้ไม่เงี้ยตลอดทุกคนหนีต่อไปลูกอยากบอกว่าปังอ่ะรักปังมากเลยค่ะตอนนี้ก็ไปเป็นแฟนกับปังแล้วก็รักปังมากกอดปังเป็นเพื่อนที่แบบดีมากเย็นเราไปค่อยแต่งยังเป็นผู้ยาวด้วยก็รักปังมากค่ะปังเป็นเพื่อนที่แบบดีอ่ะแบบปรึกษาได้ทุกเรื่องส่วนพี่น้ำแข็งก็เป็นพี่โตที่แบบดีมากเล่นกับน้องทุกอย่างค่ะก็รักพี่น้ำแข็งส่วนหยุดส่วนนิวคือที่เขาไม่ได้คุยกับนิวก็เพราะว่ามันอาจจะขอโทษอุ้ยมันอาจจะแบบมันอาจจะมีอะไรลึกที่แบบเหมือนกับมันจึกแล้วมันก็แบบห่างกันสักพักอะแบบมันไม่ได้แบบเขาไม่ได้แบบหลักไม่ได้แบบมีความรู้สึกเดียวกับเหมือนที่นัตตี้แต่คือเขาอะแบบแค่อยากห่างกับแกสักพักคือแบบมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่แบบมันจึกกับเรื่องบางอย่างแล้วมันก็เลยแบบห่างกันสักพักขอตั้งหลักนี้เหรอขอกลับมาคิดใหม่ว่านิวทำอะไรแล้วเราทำไมกดนิวและอะไรอย่างเงี้ยคือมานั่งคิดใหม่แล้วก็โกรธเลยเหรอไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธ เราแบบทำไมเราถึงไม่คุยกับนิวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะกลับมาคิดแล้วก็ห่างกันสักพักมากกว่าพี่บอยขอบคุณผู้ให้ทุนการศึกษาลืมขอบคุณอาม่านะอาม่าคงโหวตเองม่าคนเดียวเนี่ยอาม่าบอกว่าทึ่มมาแปดล้านแล้วแปดนิกแปดล้านแล้วอาม่าทำหน้าเครียดมากเลยตอนที่หนูไปยืมปากเหวไม่อย่างเงี้ยในทีวีมันมีอาม่าหยิบเครื่องคิดเลขมากดไอ้ยาก็อยากขอบคุณอาม่าค่ะที่โหวตให้เพิ่มล้านนึงแล้วก็ขอบคุณคนที่โหวตให้แต่ไม่รู้จักค่ะแล้วก็อยากขอบคุณคนที่มาดูพวกเราทั้ง10ทั้ง9คนค่ะทั้งมาทีเดียว10คนค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่โหวตให้ค่ะครับไม่ตอบไม่ตอบบอสสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเราพูดกับเขาเนี่ยเราพูดกับเพื่อนเนี่ยว่าพรุ่งนี้ถ้าบอสออกเราจะบอกถ้าพรุ่งนี้ออกเหรอไม่เหรอไม่ใช่ก็จะบอกถึงวิกนี้ก่อนนั่นแหละวิกนี้ก็อย่างที่บอกมันก็หนุกดีความจริงบอสคิดว่าถ้าพูดถึงความโจทย์แล้วนะมันควรจะเป็นวิกที่แบบมันควรจะเครียดมากที่สุดนะแต่มันไม่รู้สึกบอสพูดกับใครบอสลองฝึกมองบอสอย่าบอกใครบอสมองตาเขาลูกฝึกไว้ไม่งั้นบอสจะมันก็เป็นความเครียดที่แบบว่าวิกเนี้ยมันเอาเลยมองเลยลูกบอสอยากบอกใครฝึกไว้ลูกฝึก eyes contact ไว้ครับนั่นแหละวิกเนี้ยอะไรนะเหมือนกับว่าโจทย์นั่นแหละเหมือนกับว่ามันควรจะเครียดที่สุดอะแต่ความรู้สึกบอสนะมันไม่เครียดมากมันไม่เครียดมากเหมือนตอนเครียดวิกที่ผ่านมาความจดเนี่ยมีทั้งแสดงละครมีทั้งเต้นมีทั้งร้องแล้วก็วิกเนี้ยไม่รู้จักแล้วก็เพลงเลยนั่นแหละมันก็ไม่เครียดเท่าวิกที่แล้วนะครับนั่นแหละมันก็หนุกดีครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าได้ออกบอกเพื่อนบอกเพื่อนถ้าได้ออกก็อยู่กันดีๆครับนั่นแหละไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องงอนอะไรกันมากนั่นแหละอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องงอนมากถ้าอยู่ได้อยู่ต่ออีกกี่อาทิตย์นะอีก4อาทิตย์3อาทิตย์ครับนั่นแหละเดี๋ยวก็ออกแล้วออกไปก็อยู่ด้วยกันอีกมันก็ต้องงอนกันหรอกนั่นแหละครับแล้วก็อะไรดีก็ขอบคุณโคครับขอบคุณโคใหญ่ครับโคใหญ่โครักโคป้อมครับแล้วก็โคทุกคลาสครูครับครูทุกคลาสคลาสเฮ้ยทุกคำเลยอ่ะครับนั่นแหละถ้าคลาสพูดยากนะครับบอกวิชาทั้งหลายทุกวิชาครับครับทั้งวอยทั้งแอคติ้งทั้งแดนนั่นแหละครับขอบคุณมากครับที่ช่วยสอนมาตอนแรกๆว่าอาจจะไม่รู้นะพูดถึงแอคติ้งก็
คิดว่าตัวเองก็ห่วยสุดในบ้านแล้วมั้งแอคติ้งโอ้ยอย่าไปคิดงั้นก็แหละแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นครับไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนครับรู้สึกก็ขอบคุณครูว่าครูบิวครูเบลมากครับครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าได้ออกก็หมดเรียบร้อยนั่นแหละก็นั่นแหละอะไรเนาะเหมือนมันนั่นแหละก็สนุกดีครับอยู่มาตั้งนานแล้วก็สนุกดีครับก็รู้สึกว่าก็คุยกับทุกคนได้มากขึ้นดีกว่าตอนวิกแรกวิกแรกก็มานั่งเงียบๆมันก็ไม่อึดอัดนะแต่มันก็รู้สึกเหมือนตัวเองแบบไม่ไร้ร่องรอยในบ้านยังไงไม่รู้ร่องรอยตัวตนครับมันก็ดูร่องรอยครับนั่นแหละก็รู้สึกดีขึ้นจนมาถึงวิกนี้ครับวิกนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแบบความเริ่มมีบัดดี้ก็เริ่มรู้สึกแบบเริ่มคุยมากขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนอยู่กับพี่มีแล้วครับรู้สึกก็ดีขึ้นก็สนิทมากขึ้นครับนั่นแหละเล่นโยโย่อยู่อะไรอยากพูดนึกไม่ออกข้ามเลยแล้วกันครับเออแล้วก็ในเพื่อนเนี่ยมีอะไรอีกไหมเพื่อนอ่ะเออมันก็ดีทุกคนนะครับครับเจาะเป็นเรียงคนก็เจาะไม่ค่อยถูกนั่นแหละครับก็ดีทุกคนครับครับทุกคนออกไปก็เจอกันครับครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคนที่มาดูครับทุกคนเลยแล้วก็คนที่โหวตให้ก็ขอบคุณมากครับก็พ่อกับแม่ก็คงบอกญาติให้โหวตกันเยอะๆก็ขอบคุณมากครับแล้วก็คนที่ไม่รู้จักก็ขอบคุณมากๆครับขนาดไม่รู้จักกันก็โหวตให้ครับนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆครับเฮ้ยมือพูดอะไรวะนั่นแหละแล้วก็ทุกคนแหละนั่นแหละก็เหมือนกับทุกคนแหละที่แบบมาดูที่อะไรนะทันเดอร์โดนั่นแหละครับทันเดอร์โดโคบาร์ดี้นั่นแหละครับแล้วออกคุ้มมากนะแบบถ้าไม่มีมันก็จะรู้สึกยังไงล่ะถ้าแบบออกไปแล้วแบบเงียบๆกริบๆเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีครับแบบโอ้ยแบบโอ้ยออกไปเงียบมันก็แบบไม่มีกำลังใจแน่เพราะรู้แหละถ้าไปเงียบๆก็เอ้ยมาทำอะไรวะเนี่ยอะไรพูดไม่รู้เรื่องครับนั่นแหละเขาเป็นว่ามีคนมาดูวันนี้มากครับถึงแม้จะไม่ใช่มาเชียร์เรา 100% ก็ขอบคุณมากครับที่มาเชียร์พรุ่งนี้ก็แสดงละครครับนั่นแหละก็จะทำให้มันดีครับขอบคุณครับเฮ้ยอะไรวะจะจบไม่ลงแล้วนั่นแหละมาออกมาเงียบๆแล้วโอ้โหไปเลยเจอกันนะว่าเงียบๆครับนั่นแหละก็ขอบคุณนะที่มาดูกันครับนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ออกไปแล้วมันเงียบๆก็เฮ้ยอะไรวะที่ไปขอบคุณพี่ต้นสวัสดีครับก็อยากขอบคุณครูทุกคลาสอีกรอบขอบคุณครูใหญ่ทั้งสองคนขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่มาดูทุกๆคนที่เชียร์ทุกคนที่โหวตขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกรอบวีคนี้เป็นวีคที่ไม่มีปัญหาเลยขอบคุณที่สุดถ้าเกิดต้องออกก็จำไว้แล้วกันเนี่ยก็ถ้าออกไปมีปัญหาก็ไม่รู้แล้วนะ ให้จำไว้เฉยๆว่าเนี่ยมันดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะให้จำไว้นี่คือจำไว้นะเดี๋ยวไปเรื่องหนึ่งหรือแบบว่าให้จำความรู้สึกดีๆที่เราอยู่กันอย่างสงบใช่ใช่วีคนี้มันอบอุ่นไงคือถ้าออกไปมันอาจจะไม่ดีอย่างนี้แล้วเพราะวีคนี้เป็นวีคที่ดีที่สุดอะไรอย่างนี้พี่ต้นพูดเหมือนอาฆาตอะจำไว้นะจำไว้ไม่อะไรมันก็ได้แล้วอะออกไปไม่มีปัญหากันออกไปเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งจำไว้นั่นแหละนั่นแหละพอมันไม่พูดแบบว่ามันก็เปลี่ยนเป็นนั่นแหละครับหลักการโชว์กึนไม่โชว์แล้วเอาอย่างนี้แหละสบายสบายขอบคุณทุกคนขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณครับขอบคุณการรักคุณนะคะครับคุณไปยังคะอะไรนะฮะผู้โหวตขอบคุณแล้วครับขอบคุณทุกๆคนที่เชียร์ที่โหวตที่เป็นกำลังใจให้ครับผมครับก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่อบอุ่นมากทุกคนเริ่มสนิทมากขึ้นมันเริ่มสุดยอดมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฝรั่งได้ออกนะครับก็
รักกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยดีสุดยอดเลยครับแล้วก็ถ้าผมออกก็มันก็ดีนะมันก็รู้สึกดีก็ต้องมาฟังมุกแบบของคุณแล้วเซ่ก็ไม่ยังก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยรู้อยากจะพูดอะไรกับเพื่อนเนี่ยก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรนะก็น้องนิวก็อย่าไปคิดมากนะน้องเกฟไม่ได้คุยอะไรด้วยก็ไม่ต้องไปร้องไห้มันนิดเดียวเองพี่น้ำแข็งก็ถ้ามีอะไรเครียดก็คุยกันได้นะครับไอ้เป็นนั่งร้องไห้คนเดียวไอ้เขาคิดถึงครูเจอกันแล้วรักกันแล้วถ้ามีอะไรก็คุยกันได้นะอยากคนเดียวดัมโบก็ดัมโบก็พูดมากอีกหน่อยนึงนะเห็นแบบบางครั้งก็เงียบหน่อยน้องแหบด้วยดัมโบน้องเก็บก็น่ารักครับก็ติ้งต้องผีบ้าของมันไปวันวันไปวัน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 ก็เป็นไรที่รับได้ของวัดก็น่ารักดีครับเป็นซื่อดีชอบชอบไอ้ต้นติดเหนื่อยกันเหนื่อยเหนื่อยกับมันนะเราทำเสียงมวยคุ้มทุกคนแล้วโอ้ไม่เอาเฮ้ยรู้เลยฟังแล้วเราเดี๋ยวทำตาโอเคฟังแล้วเคยฟังแล้วแต่ว่าทำเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีคนคนหนึ่งไม่ได้ฟังทำตาด้วยสองอย่างพร้อมกันเป็นวัวเป็นวัวที่น่าสงสารวัวละทศมันกะให้โอ๊ยพี่ต้นไม่ต้องกะแล้วเดี๋ยวพี่ต้นครับพี่ต้นทำตรงนี้เสร็จปุ๊บสมมติรายการเลิกแล้วเราไปออกรายการสมมติตีสิบพี่ต้นต้องโดนแน่ๆเขาก็ต้องบอกว่าพี่ต้นจังเห็นไม่บ้านเนี่ยมาทำโชว์แฟนคลับตรงนี้ซิอะไรนะทำเสียงวัวตอนฤดูผสมพันธุ์อ่ะวัวฤดูผสมพันธุ์เหรอครับเอาหน้าด้วยเหรอชอบเลยเรื่องแบบนี้โอเคเป็นรูปหน้าสงสารที่มีอารมณ์หื่นนะคือว่าหน้ามันน่าสงสารนะแต่เสียงมันแบบชอบเลยยังอยู่ที่ฝรั่งอยู่ก็ต้องปอนะครับต้องปอก็สู้ต่อไปถ้ามีเรื่องเครียดอะไรเหมือนที่คุยกันก็อย่าไปเครียดมันก็เข้มแข็งครับครับแล้วอ่อนก็หล่อนก็ดีขึ้นเยอะแล้วหล่อนน่ารักขึ้นเยอะมากหล่อนไหมจริงเป็นเรื่องจริงใช่เป็นเรื่องจริงครับค่ะครับผมแค่นั้นครับขอบคุณผู้โหวตก็ขอบคุณคนที่โหวตมากเลยนะครับเพราะว่ามันสุดยอดมากคือแบบไม่เคยรู้จักหรืออะไรกันแล้วมาโหวตอย่างนี้ทำไม มันรู้สึกดีมากครับมันหอยมาสอยมากแล้วแบบขอบคุณทุกคนที่แบบให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็ทำเสื้อทำป้ายไฟตะโกนเชียร์กันสุดพลังขอบคุณมากมากครับผมถ้าผมได้ออกไปก็เดี๋ยวจะไปกินหมูกระทะด้วยกันนะพอเลี้ยงหรือเปล่าเงินแล้วนั่นแหละไม่เกี่ยวเขารักเขามาเต็มที่เขาไม่คาดหวังว่าจะต้องได้รับอะไรตอบแทนเราขอให้เราเป็นคนดีเราตั้งใจเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็ทำให้เขาแฮปปี้เมื่อเวลาโชว์พอแล้วอันนบ